พอเขาเปลี่ยนช่องไอ้ความตื่นเต้นที่เรากำลังจะหดหายลงไปเนี่ยมันถูกถีบขึ้นมาอีกมันจะมีการประชุมครั้งแรกนะที่คล้ายๆขายตรงหน่อยเออ เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเว้ยพระเจ้ามาปรากฏตัวให้โทมัสเห็นรายการหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องอโพสโตลจริงๆเรื่องอโพสโตลเนี่ยมันควรโคตรสปอยไปนานแล้วนะแต่โดนข้ามโดนแซงแล้วพอแซงปั๊บติดลมคราวนี้ไอ้เหี้ยรีวิวหนังใหม่ๆๆๆๆจนข้ามอโพสโตลมาเรื่อยรู้ตัวอีกทีแม่ง3เดือนแล้วนะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมปล่อยโคตรสปอยห่างจากตัวความรู้สึกแม่งโคตรจะนานนานที่สุดเลยมั้งแต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับสำหรับคนที่รอคอยโคตรสปอยของอโพสโตลนะผมจำได้ว่าตอนความรู้สึกหลังดูเนี่ยผมให้เหตุผลเอาไว้ว่าเว้นให้ทุกคนไปดูแต่มันไม่ควรเว้น3เดือนขนาดนี้เอาเป็นว่าทบทวนกันนิดนึงโคตรสปอยครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไปดูซ้ำอีกรอบนึงเพื่อทบทวนความจำแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่าผมให้8คะแนนเหมือนจะเยอะไปหน่อยแต่ความรู้สึกเนี่ยณตอนนี้ที่ผมไปซ้ำมาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องอโพสโตลเนี่ยมีดีอยู่อย่างนึงคือช่วงเริ่มเรื่องอ่ะตัวพระเอกปลอมตัวเข้ามาในเกาะปริศนาแห่งหนึ่งที่ต้องเข้ามาช่วยน้องสาวตัวเองช่วงครึ่งแรกเนี่ยภาพยนตร์เขาให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูหนังสปายดูหนังสายลับอยู่เราเห็นพระเอกแม่งซ่อนตัวเห็นพระเอกสลับตั๋วขึ้นเรือเห็นพระเอกทำทุกวิถีทางเพื่อแอบซ่อนตัวเขาจากทุกคนในเกาะแต่พอช่วงครึ่งหลังไปปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นหนังฮอร์เรอร์ที่มีความรุนแรงค่อนข้างที่จะหนักสำหรับผมเนี่ยความหนักไม่ใช่วัดกันแค่ปริมาณอย่างเดียวความหนักความโหดเนี่ยมันวัดกับภาพที่เห็นนะครับอโพสโตลเนี่ยเขามีการหลบการเลี่ยงอย่างในฉากชำระบาปแล้วก็เจาะกะโหลกนึกภาพไหมครับคือเขาให้เราเห็นเข็มหมุดเกลียวเนี่ยจิ้มเข้าไปที่หัวแค่นิดเดียวแค่ปลายเข็มใช้คำว่าเข็มไม่ได้พอใช้คำว่าเข็มแล้วแม่งใหญ่สักขนาดนั้นใช้คำว่าหมุดเกลียวแล้วกันหมุดเกลียวโลหะเนี่ยจิ้มเข้าไปนิดเล็กน้อยเท่านั้นและไอ้หมุดเกลียวเนี่ยมันจะมีคล้ายๆใบเลื่อยอยู่ด้วยเป็นใบเลื่อยกลมอย่างเงี้ยเจาะเข้าไปที่กะโหลกเนี่ยเขาตัดมารับกว้างแอบไม่ได้เห็นจังหวะที่เจาะกะโหลกแบบจังๆแต่เมื่อเจาะเสร็จแล้วเขาก็ตัดไปให้เห็นภาพกะโหลกคือเห็นเลือดเห็นเนื้อเอาง่ายๆคือความรุนแรงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ให้เห็นจังหวะที่เจาะก็ตามแต่เอาจริงนะถ้ามันจะรุนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยให้เห็นไปเลยแต่ว่าอ่ะมันก็มีความกล้าๆกลัวๆอยู่เหมือนมีความเกรงใจคนดูอยู่สักประมาณ 10% แต่มึงโหดมาประมาณ 80-90% แล้วอ่ะเหลือความเกรงใจนั่นไว้ทำไมใส่สุดเลยเพื่อนนึกว่าผมอยากจะบอกงี้เรามาเริ่มต้นกันดีกว่าช่วงเริ่มเขาให้เราเห็นตัวโทมัสก่อนว่าตัวโทมัสเนี่ยกับที่บ้านกับพ่อของเขาเนี่ยมีปัญหาอย่างนึงคือลูกสาวเขาโดนจับตัวไปฉากแรกเป็นฉากที่ทั้งคู่อ่านจดหมายของลูกสาวถึงความทุกข์ทรมานมากๆสิ่งที่เขาบอกเมสเซจของตัวลูกสาวมาทางจดหมายก็คือ 1. ถูกจับตัว 2. โดนทรมานแน่ๆเพราะตัวลูกสาวทรมานทุกทรมานถึงขั้นที่ว่าอยากให้พ่อไปช่วยออกมาจากที่ตรงนั้นหรือไม่ก็อยากจะตายๆไปซะประมาณนะนี่ผมสรุปความรู้สึกคร่าวๆคืออยากจะตายๆไปซะก็อยากจะพ้นทุกข์สักทีนึกภาพไหมครับโทมัสกับพ่อเนี่ยโศกเศร้ามากและเจ็บแค้นตัวโทมัสตอนเนี้ยมีโมทิเวตคือกูต้องไปช่วยน้องสาวกูให้ได้เหตุการณ์ต่อมาก็คือเป็นโทมัสขึ้นรถไฟท่าทีของโทมัสก็คือเหมือนอาการหวาดกลัวมือสั่นตื่นเต้นพอเราดูไปสักพักเนี่ยเราจะรู้ว่าโทมัสเนี่ยมันมีคล้ายๆแผลในใจต้องเท้าความประวัติของโทมัสก่อนนะครับว่าในอดีตของโทมัสเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในศาสนามากเป็นสาวกของศาสนาผู้เผยแพร่ศาสนาแต่จุดยืนณปัจจุบันของโทมัสเนี่ยไอความเชื่อมั่นความศรัทธาในพระเจ้าตรงนั้นน่ะหายมาลายสิ้นไปหมดแล้วด้วยเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ผมเล่าไม่เลียงนะคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกที่ผมถือว่าทดลองไปเลยคือผมจะไม่เล่ารายละเอียดไทม์ไลน์ตามภาพยนตร์ขนาดนั้นผมจะเน้นที่ความรู้สึก
มากกว่าการเล่าเหตุการณ์1 2 3 4เพราะว่าหลายๆคลิปพอผมไปซีเรียสกับการเล่าเหตุการณ์1 2 3 4มากเกินไปเนี่ยทำให้ผมหลุดโฟกัสจากความรู้สึกตัวเองซึ่งพอผมนั่งรีเช็คตัวเองผมนั่งฟีดแบคคนดูจากคลิปโคตรสปอยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหลายๆคนน่ะคงอยากจะได้ยินความรู้สึกผมมากกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์ไหนพระเอกไปไหน1 2 3 4นึกภาพมั้ยครับอ่ะเรามาพูดถึงตัวโทมัสกันก่อนคือในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือนผู้เผยแพร่ศาสนาก็จริงแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาหมดความศรัทธาเหตุการณ์ที่ทำให้โทมัสหมดความศรัทธาก็คือโทมัสได้มีโอกาสไปเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศจีนถ้าผมจำไม่ผิดนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลุ่มของโทมัสถูกทำร้ายปางตายเลยล่ะสิ่งที่โทมัสทำในวันนั้นก็คือขอร้องพระเจ้าอ้อนวอนสุดชีวิตอ่ะให้พระเจ้าเปิดเผยตัวตนสำแดงอิทธิฤทธิ์ทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยตัวเขาให้พ้นจากการโดนฆ่าโดนทำร้ายในครั้งนี้แต่สิ่งที่โทมัสได้รับก็คือได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักพร้อมรอยแผลเป็นรูปกางเขนซึ่งไอ้แผลเป็นตรงเนี้ยก็จะเป็นแผลเป็นที่ติดอยู่กับหลังโทมัสตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันจากเหตุการณ์เนี้ยจึงทำให้โทมัสกลายเป็นผู้ไม่ศรัทธาในตัวพระเจ้าอีกเลยตัดมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งโทมัสกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากแผ่นดินใหญ่ผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะกำลังจะขึ้นเรือไปที่หมู่บ้านเจ้ากรรมแห่งนี้แหละหมู่บ้านของกลุ่มคนที่จับน้องสาวตัวโทมัสไว้โทมัสเนี่ยถือตั๋วซึ่งจะบ่งบอกว่าตัวเขาเป็นใครณตอนนี้ภารกิจแรกของโทมัสก็คือต้องสลับตั๋วโทมัสสลับตั๋วกับชาวบ้านคนหนึ่งในเรือลำนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยเราก็จะได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้อย่างที่ผมบอกเหมือนหนังสปายอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันดีตรงนี้เลยเว้ยดีตรงที่เขาเหมือนจั่ว2ช่องอ่ะมาไว้ในหนังเรื่องเดียวการจั่ว2ช่องมาไว้ในหนังเรื่องเดียวส่งผลอย่างไรส่งผลให้ดูง่ายอ่ะมันสนุกง่ายเพราะว่าพอเราดูหนังอโพสโตลที่เป็นเหมือนหนังสปายไปครึ่งเรื่องแล้วปั๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวแล้วเริ่มรู้สึกใกล้จะเบื่อปั๊บเขาเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนเป็นช่องใหม่ปั๊บเนี่ยเริ่มทารุณกันเริ่มฆ่ากันเริ่มมีการเห็นผมขอใช้คำว่าผู้คุมกันพอผมพูดถึงผู้คุมนั่นหมายถึงไอ้ตัวปีศาจที่เอาเชือกพันหน้านะที่ตัวแม่งเลอะเลือดตลอดอ่ะผมขอใช้คำว่าผู้คุมแล้วกันพอเจอไอ้ผู้คุมเนี่ยก็จะมีผู้คุมตัวเปื้อนเลือดไปหมดมันจะมีความแยะความแหวะความโหดความเลอะเทอะช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเยอะมากซึ่งพอเขาเปลี่ยนช่องสวิตช์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ความตื่นเต้นอารมณ์ที่เรากำลังจะหดหายลงไปเนี่ยมันถูกถีบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่า2ช่องในเรื่องเดียวเนี่ยข้อดีคือตรงนี้แล้วหนังอโพสโตลเนี่ยทำตรงนี้ได้ดีหลังจากที่ผู้คนจากแผ่นดินใหญ่เข้าไปถึงตัวเกาะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเกาะเนี่ยอยู่กันแบบสมาถะขอใช้คำนี้ละกันมันจะมีการประชุมครั้งแรกนะที่เหมือนคล้ายๆการมาขายตรงหน่อยตัวมัลคอมตอนเนี้ยเป็นเหมือนหัวหน้าเผ่าขอใช้คำนี้ละกันมันจะมีตัวละคร3ตัวหลักๆที่เหมือนเป็นทีมผู้ก่อตั้งจะมีมัลคอมมีควินแฟรงค์หลังจากที่ชาวบ้านกลุ่มใหม่จากแผ่นดินใหญ่เข้ามาถึงหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคล้ายๆปรับทัศนคติกันนิดนึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวมัลคอมพยายามยัดเยียดความคิดที่อยากจะให้คนกลุ่มใหม่คิดตามเขามองเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เขาอยากให้คิดสิ่งที่มัลคอมบอกณตอนนั้นคือเขากับเพื่อนเนี่ยเคยถูกในประเทศถูกทรมานถูกจับถูกมองว่าเป็นคนนอกศาสนาเพราะเขาไม่ศรัทธาในตัวพระเจ้าถูกทรมานต่างๆนานาจน3คนเขามาเจอที่แห่งนี้ที่เสมือนว่าเป็นสถานที่ทำให้พวกเขาอยู่ได้อย่างอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎไม่ต้องมีการเสียภาษีเอาง่ายๆคืออิสระภาพอย่างแท้จริงในนิยามของมัลคอมแต่ถ้าเราดูไปอ่ะเราจะรู้ว่าหมู่บ้านหรือเกาะที่มัลคอมสร้างขึ้นเนี่ยขอใช้คำว่าประเทศประเทศที่มัลคอมสร้างขึ้นณตรงเนี้ยไม่อิสระจริงมอคอมบอกไม่มีการจ่ายภาษีไม่มีการเสียภาษีใช่ไหมแต่มอคอมพูดไม่เคลียร์มันไม่ได้มีการเสียภาษีเป็นเงินก็จริงแต่ทุกคนต้องเสียภาษีเป็นเลือดของตัวเองเราจะเห็นเลยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีการเอาเลือดของคนในบ้านใส่ขวดโหลแล้วตั้งไว้หน้าประตูเนี่ยภาษีของเกาะเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ต้องจ่ายนะแต่จ่ายแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นเลือดเท่านั้นเอง
แล้วอิสรภาพฟรีดอมที่มอคอมพูดอ่ะก็ไม่ใช่อิสรภาพอย่างแท้จริงอิสรภาพที่ไหนมีเคอร์ฟิวตอนกลางคืนห้ามออกจากบ้านมีการควบคุมมากมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งไอองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันสร้างให้เห็นจุดยืนของแก๊งมอคอมว่าเป็นแก๊งเหมือนแก๊งคนบาปแก๊งคนชั่วที่ใช้ศาสนาใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองสิ่งที่พูดสิ่งที่ใส่ลงไปในหัวของชาวบ้านเนี่ยเป็นเพียงเหมือนคำพูดหวานล้อมเพื่อให้ทุกๆคนที่อยู่ณตรงนั้นน่ะทำตามในสิ่งที่มอลคอมและเพื่อนๆต้องการสุดท้ายแล้วแก๊งมอลคอมกับเพื่อนๆเนี่ยสร้างประเทศนี้ขึ้นมาจากความโลภมากของตัวเองเท่านั้นเองแล้วในหนังเรื่องเนี้ยเขานิยามตัวละครไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยผมขาวๆตัวเนี้ยเหมือนเป็นพระเจ้าแต่ในเรื่องอ่ะใช้พระเจ้าเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นควินก็บอกตอนท้ายเรื่องว่าพระเจ้าเหรอก็แค่เครื่องมือเท่านั้นเองกูก็แค่ให้อาหารแล้วพระเจ้าก็ให้ผลผลิตออกมานี่แหละคือจุดยืนที่พระเจ้าต้องอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีเบาะแสเกิดขึ้นหนึ่งอย่างก็คือมีผู้หญิงผมขาวเดินผ่านข้างขอใช้คำว่าโบสถ์เดินผ่านข้างโบสถ์ในขณะที่มอลคอมกำลังพูดในเรื่องอ่ะเขาแสดงให้เห็นเหมือนกับว่ามีแค่มอลคอมกับโทมัสเท่านั้นที่เห็นผู้หญิงคนนี้เว้ยมอลคอมอ่ะมันเหมือนเห็นโทมัสนะตอนเนี้ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเว้ยพระเจ้ามาปรากฏตัวให้โทมัสเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือความฟรีดอมจอมปลอมเขาห้ามหนังสือสิ่งพิมพ์ทุกอย่างเข้าเกาะเลยเว้ยระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นไปเรื่อยๆว่าโทมัสเนี่ยพยายามไปตีสนิทกับคนนั้นคนนี้มันจะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของแฟรงค์เหตุการณ์หนึ่งอย่างที่ทำให้เหมือนมีเขาเรียกส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกันและกันก็คือลูกชายของแฟรงค์เนี่ยเขากำลังเตรียมบางอย่างสร้างนู่นสร้างนี่เตรียมเรือเอาง่ายๆออกจากเกาะนี้อยากจะไปใช้ชีวิตกับแฟนเขาสองคนซึ่งเขาให้ใครรู้ไม่ได้แต่เขาเลือกบอกโทมัสเพราะโทมัสดูเชื่อใจได้และโทมัสก็บอกความลับแก่เด็กคนนี้เหมือนกันว่าเขามาตามหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งลูกชายของแฟรงค์เนี่ยรู้ทั้งคู่เหมือนกุมความลับซึ่งกันและกันตอนเนี้ยทั้งคู่ลงเรือลำเดียวกันแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาพัวพันกับตัวโทมัสก็คือลูกของมอลคอมเองมันจะมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่มอลคอมกับเพื่อนๆพยายามหากบฏขอใช้คำว่ากบฏนะมีกบฏรอบเข้าเกาะมาจำชายคนที่โทมัสสลับตั๋วกันได้ป่ะไอ้ชายคนนั้นอ่ะตอนเนี้ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แม่งโชคร้ายต้องรับบาปแทนโทมัสโดนซ้อมสะบักสะบอมเลยแต่มอลคอมพูดกับควินว่ามึงซ้อมผิดตัวแล้วไอ้คนเนี้ยไม่ใช่ผู้รอบเข้าเกาะหรอกคนเนี้ยคือผู้บริสุทธิ์ผู้ร้ายตัวจริงยังลอยนวลอยู่แต่สุดท้ายไอ้คนนั้นก็ตายนะเพราะซ้อมหนักมากให้ชาวบ้านรู้ไม่ได้แล้วเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือตัวมอลคอมและเพื่อนจับตัวผู้ต้องสงสัยประมาณหนึ่งมายืนเรียงหน้ากระดาษแล้วให้พูดเหมือนบทสวดของคัมภีร์เอาง่ายๆแล้วกันผมใช้คำพูดไม่ถูกนะเหมือนเป็นบทสวดที่ทุกคนในเกาะต้องท่องต้องรู้อ่ะมันก็ให้ท่องทีละประโยคตอนแรกหนังมันนำเสนอเหมือนกับว่าตัวโทมัสอาจจะต้องเปิดเผยตัวในฉากนี้แหละแต่เขาก็ไม่ได้บิวอัพไปลึกขนาดนั้นมันจะมีคนก่อนหน้าที่เปิดเผยตัวซะก่อนโทมัสฉวยโอกาสนี้ในการซื้อใจมอลคอมด้วยการช่วยชีวิตมอลคอมไว้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่โทมัสคนเดียวที่ลอบเข้ามาในเกาะเกาะนี้มีคนอื่นที่ต้องการจะสังหารมอลคอมและเพื่อนให้มันพ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นโทมัสใช้โอกาสเนี้ยในการฆ่าชายคนนั้นแล้วจากเหตุการณ์นั้นน่ะโดนทำร้ายร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมอลคอมพาโทมัสกลับมาบ้านเราก็จะรู้ว่าลูกของมอลคอมเนี่ยมีทักษะทางด้านการรักษาเหมือนเป็นหมอลูกของมอลคอมก็รักษาโทมัสไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นพัฒนาไปเหมือนชู้สาวเหมือนอะไรขนาดนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็ยังมีความคิดอยู่ว่าผู้ร้ายที่ลอบเข้ามาเนี่ยแม่งยังไม่ถูกเปิดเผยตัวมันก็เลยจัดงานปาร์ตี้คล้ายๆเป็นงานเฟสติวัลของเกาะเพื่อที่จะค้นดูบ้านของลูกบ้านทุกคนเลยว่าใครมีเงินหรือใครมีเบาะแสที่จะมาช่วยตัวไอ้น้องสาวโทมัสอะตอนเนี้ยทั้งหมดไม่รู้หรอกว่าโทมัสคือผู้ลอบเข้ามาแต่ทั้งหมดน่ะจับน้องสาวโทมัสมาเรียกค่าไถ่ถูกไหมล่ะอย่างน้อยๆต้องมีใครสักคนนึงแหละ
ที่เตรียมเงินค่าไถ่มาหรือกำลังมีเบาะแสอะไรสักอย่างมีของบางอย่างแหละที่สามารถสาวได้สุดท้ายก็เจอว่าในห้องของโทมัสเนี่ยมีไอ้กระดาษที่พยายามเข้ามาแล้ววาดบ้านทุกหลังวาดแผนภูมิของเกาะนี้ในเวลาเดียวกันโทมัสกับลูกของแฟรงค์เนี่ยก็กำลังจะลอบเข้าไปในใต้บ้านที่เป็นเหมือนบ้านของมัลคอมในระหว่างทางนะเราจะรู้ว่าบ้านของมัลคอมเนี่ยมันจะมีทางลับใต้ดินลงไปหาเหมือนผมขอใช้คำว่าห้องเชือดนะเพราะหน้าตามันเหมือนห้องเชือดมากเลยลงไปต่อกับห้องเชือดเว้ยแล้วไอ้ห้องเชือดเนี่ยระหว่างห้องเชือดกับหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีทางคล้ายๆทางลับใต้ดินเนี่ยคุณลองนึกภาพเหมือนแลมโบ้ภาคสุดท้ายอะลาสบลัดอะที่เป็นทางอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยฟีลลิ่งนั้นเนี่ยแต่อันเนี้ยเละกว่านั้นมากนะในเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกของแฟรงค์ถูกจับได้แต่แม่งโชคดีที่คนที่มาเจอลูกของแฟรงค์อะก็คือตัวแฟรงค์เองช่วยลูกเอาไว้ได้เหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คือปมของลูกของแฟรงค์และลูกของควินลูกของแฟรงค์และลูกของควินเนี่ยเป็นชู้กันมันจะมีซีนก่อนหน้านี้เลยที่ทั้งคู่เนี่ยมีเซ็กกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกของควินแม่งท้องเลยนะแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยตัวลูกของควินเนี่ยเรียกลูกของแฟรงค์มาบอกว่าเฮ้ยนางท้องนะมาสารภาพกันมาบอกกันมาเตรียมตัวกะว่าจะหนีแล้ววันเนี้ยแต่ควินเนี่ยแม่งไหวตัวทันยืนมองอยู่ด้านนอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควินแม่งฆ่าลูกตัวเองต้องบอกก่อนว่าโมติเวตของควินเนี่ยเหมือนเป็นโมติเวตของคนที่ผมขอใช้คำว่าเหยียดเชื้อชาติเพราะในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นว่าตอนที่ลูกของแฟรงค์เนี่ยโดนจับได้แล้วไปโดนประหารหลังจากนี้นะมันจะมีคนที่ใส่หมวกแหลมซึ่งไอ้หมวกแหลมแบบนี้ชุดแบบนี้ทรงแบบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆชุดของลัทธิคูคักแคนลัทธิคูคักแคนเนี่ยผมไม่ขอเจาะจงรายละเอียดลึกมากนักนะเอาเป็นว่าลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิของการเหยียดสีผิวแล้วสิ่งที่มันแตกต่างจากลัทธิคูคักแคนคือลัทธิคูคักแคนเนี่ยจะใช้ชุดสีขาวแต่ในเรื่องอโพสโซเนี่ยใช้ชุดสีดำผมตีความเองอะนะว่ามันเหมือนเป็นการเอาลัทธิคูคักแคนเนี่ยมาตีความใหม่ให้เป็นเหมือนการเหยียดเชื้อชาติเหมือนเอามาบิดให้พูดในมุมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควินเนี่ยไม่ชอบเอามากๆให้ลูกสาวตัวเองแปดเปื้อนจากคนเชื้อชาติอื่นควินมองว่าลูกสาวตัวเองนั้นแปดเปื้อนแล้วเว้ยควินเลยฆ่าลูกตัวเองซะลูกชายของแฟรงค์อ่ะกลับเข้ามาเห็นพอดีเราจะรู้ว่าลูกชายของแฟรงค์เนี่ยแอบแกะป้ายไม้เอาไว้แกะสลักเป็นรูปคำว่า hope ความหวังเอาไว้ก็จะเอาป้ายเนี่ยมาให้แต่ภาพที่ลูกชายของแฟรงค์มาเห็นก็คือแฟนตัวเองแม่งโดนฆ่าตายจากฝีมือของพ่อควินแม่งพูดเลยว่ามึงใช่ไหมเป็นคนที่ฉีดน้ำเชื้อใส่ตัวลูกกูแล้วทำให้ลูกกูแปดเปื้อนสถานการณ์นี้ก็คือลูกชายของแฟรงค์กับตัวควินเนี่ยสู้กันเกือบมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นตัวควินบาดเจ็บสาหัสควินแม่งวิ่งออกมาหน้าบ้านเว้ยพร้อมกับใส่ร้ายลูกชายของแฟรงค์ว่าลูกชายของแฟรงค์เนี่ยจะมาฆ่าเขาเนี่ยซึ่งจริงๆโมติเวตของลูกชายของแฟรงค์ก็คือจะมาฆ่าเพื่อปกป้องแฟนของตัวเองนึกภาพป่ะแต่ภาพมันโคตรฟ้องควินบิดเบือนณตอนนั้นว่าลูกชายของแฟรงค์เนี่ยจะฆ่าตนแล้วก่อนหน้านี้ก็คือฆ่าลูกสาวเข้าไปด้วยแม่งตอนนี้คดีพลิกสถานการณ์แม่งพลิกควินออกคำสั่งทุกอย่างทุกคนด้วยบุคลิกของควินด้วยควินเนี่ยเหมือนเป็นทหารเป็นหัวหน้าของทหารทั้งหมดในเกาะนั้นออกคำสั่งเลยว่าณตอนนี้ไม่ใช่มอคอมแล้วเป็นกูแล้วมอคอมอ่ะหมดอำนาจไปแล้วกูขึ้นมายึดอำนาจแทนสถาปนาตัวเองเรียบร้อยลูกชายของแฟรงค์โดนจับได้ในที่สุดก็เป็นซีนที่ลูกชายของแฟรงค์แม่งโดนฆ่านี่แหละคือซีนแรกที่เหมือนกับขยี้ความรุนแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้ไอ้ฉากที่เจาะกะโหลกเนี่ยเขาให้เห็นเหมือนหมุดเกลียวเนี่ยจิ้มนิดนึงแล้วก็ให้เห็นรีแอคชั่นของตัวลูกชายโอเคครับไอ้ตรงเนี้ยมันดูโหดคือเวลาเราเห็นจังหวะที่ตัวนักแสดงเขาเล่นกระตุกอะกระตุกเหมือนแบบกำลังใกล้จะตายแล้วกระตุกอะมันดูรุนแรงในความรู้สึกเราคือเราเห็นรีแอคชั่นตรงนั้นเราจินตนาการต่อไปได้เลยว่าตรงกะโหลกมึงเกิดอะไรขึ้นแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าถ้าเห็นไปเลยมันก็เวิร์กดีเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันจะเล่นเหมือนตอนมิโซมาอันนั้นน่ะเขามีภาพความรุนแรงเหมือนกันแต่
อนมิโซมามันดูจริงกว่านี้ไอ้ความธรรมดาของมิโซมาเนี่ยมันเป็นเรื่องความธรรมดาในมุมมองการนำเสนอเรื่องมิโซมามันไม่ได้มีความต้องการเป็นหนังฮอลเลอร์แหวะแหวะขนาดนั้นมันมีความต้องการเป็นหนังทริลเลอร์มิสเทอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหนังอพอสโตลเนี่ยมันเหมือนมีความต้องการเป็นหนังแหวะแหวะมากกว่ามิโซมาถ้าต้องการเป็นหนังแหวะแหวะนะผมว่าเห็นตอนเจาะเลยจะดีกว่าเพราะว่าณตอนเนี้ยผมมองว่ามันครึ่งๆกลางๆไปหน่อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือตัวพ่อของแฟรงค์มาเห็นรับไม่ได้ดีลูกตัวเองตายเกิดความขัดแย้งในหมู่เพื่อนเกิดขึ้นสถานการณ์บานปลายไปจนส่งผลให้ตัวแฟรงค์เนี่ยตายโดนผู้คุมฆ่าตายตอนเนี้ยพระเอกแอบซ่อนแล้วนะไปช่วยน้องสาวตัวเองแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวควินเนี่ยอยู่กับมอลคอมข้างหน้าแฟรงค์ตายไปแล้วทั้งคู่เกิดปากเสียงเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นตัวควินตอนนี้โลภรู้สึกว่าเนี่ยคือเวลาของกูแล้วคือเวลาของกูที่จะยึดครองอำนาจควินยิงมอลคอมซะควินคิดว่ามอลคอมตายแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโทมัสช่วยน้องสาวตัวเองสำเร็จแก้เชือกมาคุยกันแม่งไอ้เหี้ยแม่งกอดรัดกันแต่สุดท้ายโทมัสโดนจับตัวได้ประมาทไปหน่อยระหว่างทางเนี้ยมันก็จะได้เห็นว่าตัวน้องสาวโทมัสกับลูกสาวของมอคอมเนี่ยโดนจับตัวไว้อีกจุดนึงตัวควินเนี่ยไปจัดการกับตัวผู้หญิง2คนนี้ผู้คุมรับผิดชอบในการฆ่าโทมัสอยู่ที่ไอ้โรงเชือกนี่แหละมันก็จะเป็นฉากอีกฉากนึงที่โทมัสจะเสียนิ้วโทมัสโดนตะขอเกี่ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมีความต้องการเหมือนจะเบนมาทางหนังฮอลเลอร์แหยะแหวะมากกว่าการเป็นหนังทริลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้แหยะแหวะเนี่ยควรขยี้ให้สุดกว่านี้อีกมันจะได้พูดได้เต็มปากไงตอนนี้มันพูดไม่เต็มปากอ่ะมันครึ่งๆกลางๆเหมือนน้ำท่วมปากเวลาจะบอกเพื่อนว่าหนังเรื่องนี้แหยะแหวะไหมไอ้เชี่ยมันแหยะแหวะว่ะแต่สำหรับผมมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นน่ะจากเหตุการณ์นี้ก็คือโทมัสรอดออกมาได้ฆ่าผู้คุมตายห่าไปแล้วนะโทมัสวิ่งไปช่วยน้องสาวตัวเองกับลูกสาวของมอลคอมแล้วเราก็ได้รู้อีกอย่างว่ามอลคอมไม่ตายนะแต่เอาจริงจังหวะที่มอลคอมโดนยิงอ่ะเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าแม่งปุ้งโดนยิงที่ไหล่ถ้าใครสังเกตดีๆจะมีคิดในใจเลยเอ้ยแม่งไม่ตายแน่เลยเพราะมันเห็นชัดๆเลยว่ายิงเข้าไหล่เป็นผมจะแก้วิธีนี้ด้วยอะไรรู้ป่ะจับกว้างไปเลยจับกว้างเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตเหมือนที่ผมขึ้นเนี่ยนี่เป็นภาพตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งพอจับกว้างเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตปั๊บเนี่ยมันสามารถทำให้เห็นไม่ชัดได้เหมือนเห็นกว้างๆเลยหน้าโรงเชือดกับจุดที่2คนนั้นยิงกันปุ้งแล้วแม่งไหลลงไปนึกภาพป่ะเผลอๆแม่งใช้สตันได้อีกคำว่าใช้สตันได้อีกเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อจะได้ตกแบบตกเห็นตกเห็นล้มเห็นตกกันแบบเจ็บๆจริงๆนึกภาพว่าในกรณีที่ต้องการเพลย์เซฟนักแสดงหลักนะครับก็อาจจะใช้สตันได้ให้ตกจริงๆให้แบบหงายหลังให้อะไรกันจริงๆนึกภาพให้มันดูจริงมากขึ้นมันช่วยได้ศัพท์คนทำงานจะเรียกเอ็กซ์ตรีมลองช็อตคือกว้างสัดสัดเอาง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะขอมุมกว้างสัดสัดอะไรอย่างเงี้ยผมลืมเล่าในจุดตึงย้อนกลับไปตอนที่โทมัสก่อนจะมาช่วยผู้หญิง2คนเนี้ยโทมัสไปปลดปล่อยพระแม่ธรณีให้เป็นอิสระเว้ยเพราะตอนเนี้ยพระแม่ธรณีเหมือนถูกจับมาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองพระแม่ธรณีพูดว่ามาสักทีนะลูกเอ๋ยข้ารอเจ้าอยู่นานมากแล้วพระแม่ธรณีก็ได้จับที่ศีรษะเราจะเห็นว่าในมือของพระแม่ธรณีเนี่ยเหมือนเป็นลากไม้นิดนึงนะจิ้มเข้าไปที่หัวโทมัสเห็นภาพในอดีตตอนจุดเริ่มต้นณวันที่เกิดเหตุว่าไอ้3คนเนี้ยมอลคอมควินและแฟรงค์เนี่ยมาที่เกาะเนี้ยแล้วทำอะไรกับพระแม่ธรณีประจำเกาะนี้บ้างโทมัสได้เห็นทุกอย่างกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือตัวควินโดนฆ่าทั้ง3คนร่วมมือร่วมใจกันฆ่าควินซะเนี่ยก็เป็นอีกฉากนึงอีกที่เปิดเผยความรุนแรงก็คือเห็นจังหวะที่กรีดนึกภาพว่าผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มีความต้องการอยากจะไปทางโหดนะซึ่งถ้าอยากจะไปทางนั้นน่ะมันต้องแลกว่ะต้องแลกความเป็นหนังทริลเลอร์ลงไปอีกแล้วทำให้มันโหดแหวะเลยสิ่งที่หนังอพอสโตลมีแล้วผมมองว่าสามารถที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นได้คือมันมีความเป็นทริลเลอร์ในเบาะแสในความเป็นมิสเทอรี่อะไรตรงนั้นอยู่ช่วงเริ่มเรื่องอ่ะนิดๆอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงถ้าตอนหลังอ่ะทำเป็นฮอลเลอร์แหวะไปเลยเนี่ยทำให้ไอ้2ช่องที่เขาจั่วเนี่ยไอ้ความเป็นหนังสปายกับความเป็นหนังฮอลเลอร์ทริลเลอร์เนี่ยมันขาดกันกว่านี้อีกนะแล้วพอมันขาดกันกว่านี้มันสุดกว่านี้เยอะเลยสร้างความเซอร์ไพรส์และความกระอักกระอ่วนได้มากมายกว่านี้มากๆอะผมว่าฉากจบทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปขึ้นเรือน้องสาวของโทมัสลูกสาวของมอลคอมไปขึ้นเรือได้สำเร็จเหลือมอลคอมกับโทมัสมีฉากนึงที่พิสูจน์ได้ว่าส่วนตัวผมตีความเอาเองอะนะว่า
ไอ้ผู้หญิงแก่คนนั้นน่ะที่ถูกเผาไปเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าเว้ยฟีลลิ่งคือเผาอ่ะเหมือนถูกปลดปล่อยไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเกาะนั้นอยู่แล้วเว้ยสังเกตว่ามันจะมีฉากนึงที่หน้าผาโดนระเบิดที่น้องสาวโทมัสกับลูกสาวของมอร์คอมอ่ะมองไปที่หน้าผาแล้วระเบิดตู้มแล้วเป็นเลือดออกมาจริงๆไอ้เลือดตรงนั้นน่ะเขาหยอดไว้อย่างนึงแล้วก็คือมันจะมีอยู่ซีนนึงที่โทมัสเกือบถูกจับได้อ่ะตอนงานปาร์ตี้ตัวโทมัสเกือบจะโดนจับได้แล้วจำได้เปล่าว่าเขาหลบจากเหตุการณ์นั้นจากอะไรมันมีเหมือนคล้ายๆคูน้ำในทางใต้เกาะอีกทีนึงอ่ะแล้วคุณจำได้เปล่าว่าไอ้คูน้ำที่โทมัสมุดวันนั้นน่ะมีแต่อะไรเลือดป่ะฟีลลิ่งมันให้เหมือนอะไรป่ะเส้นเลือดของเกาะแล้วเราเห็นอะไรป่ะว่าไอ้ตัวผู้หญิงผมขาวคนนั้นน่ะมันเหมือนเป็นพระแม่ธรณีประจำเกาะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกายหยาบที่ตัวเกาะนั่นน่ะสร้างเหมือนเป็นแมสคอตของตัวเองพอใช้คำนี้กันใช้คำพูดไม่ถูกนะเหมือนแบบนิมิตตัวเองออกมาเป็นคนน่ะสังเกตว่าตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะถูกจับไว้ที่โรงเชือดก็จริงนะแต่ก็ยังสามารถเดินไปเดินมาคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเกาะนั้นเลยเว้ยผมก็เลยบอกว่าไอ้ฉากสุดท้ายอ่ะที่ระเบิดแล้วมีเสียงกรี๊ดอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเกาะโดนทำร้ายอ่ะพอเจ็บก็กรี๊ดนะครับว่ามันก็จะผนวกกับตอนที่หมู่บ้านโดนเผาเนี่ยตอนหมู่บ้านโดนเผาก็มีเสียงร้องนะถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีเสียงผู้หญิงแก่เนี่ยร้องระงมเลยมาถึงฉากจบที่ผมมองว่าใครหลายๆคนน่าจะสงสัยนะตัวโทมัสกับมอลคอมมองหน้ากันแล้วเราก็จะเห็นว่าเลือดของโทมัสหยดใส่เกาะแล้วต้นไม้แม่งงอกเขียวขจีแบบเขียวโอ้โหสดใสเลยนะงอกขึ้นมาจากเลือดของโทมัสมองหน้ามอลคอมแล้วยิ้มแล้วเอ็นหลังลงไปพอเอ็นหลังลงไปปั๊บมีลากไม้ขึ้นมาแล้วยึดเหมือนที่ตัวผู้หญิงแก่นั้นโดนยึดอ่ะเออแล้วก็จบนี่เป็นการตีความผมเองนะผมเข้าใจว่าตัวโทมัสเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เกาะนั้นเลือกคนที่พระแม่ธรณีหรือพระเจ้าในหนังที่พูดกันเนี่ยเลือกพระเจ้าแม่งเลือกโทมัสรอโทมัสมานานแล้วนึกภาพป่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นซิมโบลิกของหนังที่สร้างขึ้นก็คือเกาะสูบเลือดสูบเนื้อโทมัสเว้ยจำได้ป่าวว่าในอดีตเนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้งเกาะให้เหตุผลเอาไว้ว่าในอดีตอะเราเคยใช้เลือดสัตว์แล้วมันได้ผลพืชผักงอกงามต้นไม้เขียวขจีแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ทั้งเกาะแม่งเป็นพิษหมดเลยเราจะเห็นมีฟาร์มคล้ายๆเหมือนไร่ข้าวโพดไร่ข้าวอะผลผลิตแม่งเป็นพิษหมดเลยสัตว์ต่างๆบนเกาะก็ไม่สามารถมีลูกได้คือความอุดมสมบูรณ์ของเกาะเนี่ยขึ้นอยู่กับพระแม่ธรณีหรือพระเจ้าที่ในเรื่องพูดถึงนั่นแหละแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะทำไมถึงผลผลิตไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าตัวพระเจ้าในเรื่องอ่ะเปลี่ยนอาหารไปตลอดเวลาเว้ยในเรื่องอ่ะต้องการนำเสนอว่าพระเจ้าแม่งก็มีความโลภเหมือนกันในอดีตการเคยกินเลือดสัตว์แล้วพอใจกับเลือดสัตว์พอระยะเวลานานไปพระเจ้าไม่พอใจในเลือดสัตว์อีกแล้วพระเจ้าต้องการเลือดมนุษย์สังเกตว่าโทมัสให้กินเลือดตัวเองโทมัสไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าจริงในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยกลุ่มโทมัสคือมนุษย์ผู้โลภมากคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองจากเลือดสัตว์เป็นเลือดมนุษย์จากเลือดมนุษย์พัฒนาเป็นเลือดผู้ศรัทธากินเลือดคนในหมู่บ้านไงมันเหมือนมีความโลภมากอยากจะได้อาหารที่มันพรีเมียมขึ้นเรื่อยๆจากเลือดผู้ศรัทธาต่อไปก็ต้องเป็นเลือดอะไรอ่ะเลือดของสาวกถูกไหมแล้วจำได้ป่ะในอดีตการเนี่ยโทมัสคือใครโทมัสคือสาวกใช่ไหมถึงแม้ว่าณตอนนี้โทมัสจะไม่มีความศรัทธาแล้วก็ตามเนี่ยแต่นึกภาพว่าโทมัสเคยเป็นคนที่ศรัทธามากๆจนถึงขั้นแบบสถาปนาตัวเองเป็นผู้เผยแพร่ศาสนามันเหมือนคำนึงเว้ยผมเป็นนักดนตรีเคยได้ยินคำนี้ป่ะนักดนตรีเนี่ยต่อให้กี่ปีกี่ชาติเนี่ยคุณก็ยังมีดนตรีวิ่งอยู่ในสายเลือดของคุณโทมัสก็เช่นกันไม่ว่าโทมัสจะหมดความศรัทธาขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีความศรัทธายังวิ่งหลงเหลืออยู่ในเส้นเลือดของโทมัสสังเกตตอนที่ตัวพระเจ้าอ่ะบอกว่าลูกเอ๋ยข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วอ่ะแล้วโอบกอดโทมัสเอาไว้พร้อมกับให้เห็นภาพอดีตว่าตัวเองอ่ะโดนจับโดนทำร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นผมตีความนะว่าโทมัสคงคิดว่าอ๋อณวันนั้นน่ะที่พระเจ้าไปช่วยกูไม่ได้อ่ะเพราะพระเจ้าแม่งถูกจับอยู่ตรงนี้พระเจ้าถูกจับใช้เป็นเครื่องมือทรมานทุกทรมานอยู่ณตรงนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้พระเจ้าไปช่วยกูณตรงนั้นไม่ได้โทมัสให้อภัยพระเจ้านะนอนแล้วยิ้มในอ้อมกอดของพระเจ้านึกภาพว่าแล้วเนี่ยหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยไม่เคยให้ผลผลิตแต่
วันสุดท้ายที่โทมัสเลือดหยดลงแผ่นดินของเกาะนั้นเนี่ยต้นไม้เขียวขจีงอกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นซิมโบลิกว่าตอนเนี้ยอาหารของพระเจ้าที่ต้องการก็คือต้องการเรื่องของสาวกพูดกันตามตรงตอนจบแล้วเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะคือโทมัสนะเว้ยโทมัสโดนหลอกแดกนะใช้คำนี้ได้เลยนะโทมัสแม่งโดนหลอกแดกนะเว้ยเป็นเหยื่อของพระเจ้าโดนพระเจ้าหลอกมาแดกนึกภาพป่ะพระเจ้าเล่นกับความศรัทธาของผู้ศรัทธาพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยข้าดีใจจริงๆข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วไม่ได้รอด้วยความศรัทธาแต่รอเพราะกูหิวกูกินเลือดมนุษย์ไม่อร่อยแล้วกูกินเลือดผู้ศรัทธาไม่อร่อยแล้วกูรอกินเลือดสาวกอย่างมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากจบก็คือพระเจ้าแม่งได้กินเลือดของสาวกอย่างอิ่มเอมสบายใจแหละสุดท้ายแล้วเห็นป่ะว่าตาของโทมัสก็จะค่อยๆเหลือบเหมือนกลายเป็นศพนั่นแหละพูดกันตามตรงตอนสุดท้ายโทมัสก็ตายนั่นแหละถ้าคุณฟังมาถึงตรงเนี้ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหนังอย่างอโพสโตลเนี่ยมันมีความดีมันมีของดีอยู่ในตัวเว้ยแต่นี่แหละมันเหมือนไปได้ไม่สุดอ่ะสิ่งที่ผมพูดมาตลอดทั้งคลิปเลยคืออยากให้ไอ้ความเป็นหนังสปายตอนต้นเรื่องอ่ะกับครึ่งเรื่องหลังที่เหมือนมึงพยายามจะเป็นหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่แบบแหวะแหวะมากแต่มึงก็เหมือนกลัวบางอย่างอยู่อ่ะแต่ผมกลับคิดว่าให้มันแรงชิบหายไปเลยถ้าอยากจะมาทางเนี้ยพอครึ่งหลังอ่ะถ้ามันแรงได้กว่านี้อีกนะไอ้สไตล์หนังเฮอร์เรอร์แหวะแหวะกับหนังสปายอ่ะมันจะฉีกออกจากกันมากกว่านี้อีกแล้วพอฉีกออกจากกันมากกว่านี้ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้หนังเรื่องเนี้ยเข้าท่ากว่านี้แล้วลงล็อกกว่านี้พอณปัจจุบันเนี่ยพูดกันตามตรงว่าภาพยนตร์มันไม่มีอะไรที่ไม่คลีเช่แล้วแต่สิ่งที่ต้องทำณปัจจุบันเนี่ยคือถ้าอยากไปทางไหนจงไปให้สุดอยากตลกตลกให้สุดอยากแอคชั่นแอคชั่นให้สุดอยากบ้าบอบ้าบอให้สุดอยากเละแยะแหวะแยะแหวะให้สุดอยากมี2ช่อง2สไตล์ในหนังเรื่องเดียวถูกมั้ยแม่งฉีก2สไตล์ให้มันสุดๆไปเลยอีกอย่างที่ผมมองว่าแม่งจริงๆแม่งได้เปรียบแล้วคือหนังเรื่องเนี้ยแม่งพีเรียดเหี้ยๆคือย้อนยุคสัตว์เลยนะหนังเรื่องเนี้ยแม่งเกิดขึ้นผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้แต่เก่ามากอะแต่เรารู้สึกอะไรป่ะว่ามันเหมือนมีความใหม่ในการถ่ายทำบางอย่างอะที่ทำให้หนังเรื่องเนี้ยมีกลิ่นอายของความเป็นร่วมสมัยอยู่ในงานโปรดักชันงานภาพและงานถ่ายถูกป่ะมันมีการใช้เลนส์วายเข้าหน้ามันมีระเบิดตุ้มต้ามมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เอามาใช้ในบางจุดไอ้เทคนิคตรงเนี้ยมาทอนให้ความพีเรียดนั้นน้อยลงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าหนังอพอสโตลเนี่ยไอ้เหี้ย 8.5 คะแนนมากไปจริงไอ้ 8.5 ที่ผมให้ตอนความรู้สึกอะมากไปเอออีกอย่างนึงหนังเรื่องเนี้ยจะเป็นอีกเรื่องที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยคะแนนของผมเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากการเวลาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนคะแนนที่ให้ต่อหนังเรื่องนั้นเปลี่ยนจริงๆคือหนังบางเรื่องอ่ะเราเคยให้คะแนนเท่านี้ในอดีตแต่พอกลับมาดูอีกครั้งหลายๆรอบอ่ะคะแนนแม่งเปลี่ยนว่ะอันนี้ผมมองว่านี่ผมวิเคราะห์ตัวเองนะอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายที่หนังเมื่อมันไม่ปังจริงๆอ่ะพอเราดูหลายรอบปั๊บเนี่ยความหวือหวาและความเอนจอยที่มีต่อมันน่ะลดน้อยลงเหมือนคล้ายๆกับว่าเรานั่งเครื่องเล่นอ่ะขอใช้คำนี้ละกันมาร์ตินสคอร์เซซีเห็นดาบมาเวลเป็นเครื่องเล่นอยู่นี่ใช่ไหมก็ขอรีเลทหน่อยละกันคือเปรียบเทียบหนังภาพยนตร์สมมุติเป็นเครื่องเล่นละกันเครื่องเล่นแม่งนั่งหลายรอบก็เบื่อถูกป่ะยกเว้นซะว่าคุณจะชอบเครื่องเล่นนั้นมากๆอันนี้เราไม่พูดถึงกรณีมาร์ตินนะแค่รีเลทจากคำพูดของมาร์ตินสคอร์เซซีนิดหน่อยเท่านั้นเองผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะจุดนี้มั้งจึงทำให้ผมมีความรู้สึกว่า8คะแนนที่ผมให้กับโพสโต้เนี่ยมากเกินไปหน่อยคะแนนใหม่ที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้นะผมอยากจะให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่7คะแนนเฮ้ย7คะแนนก็ยังถือว่าดูสนุกอยู่นะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแล้วมาดูโคตรสปอยผมณตอนเนี้ยก็ลองไปหาดูได้ครับใน Netflix Apostle Search ได้เลย APOSTLE นะ Apostle ลืมบอกอีกอย่างนึงคำว่า Apostle เนี่ยมันจะแปลว่าสาวกแล้วใครคือ Apostleก็พระเอกโทมัสนั่นแหละคืออโพสโตลรู้ภาพไหมครับก็ประมาณนี้เนี่ยคือหนังอโพสโตลคุณไปดูได้และนี่เป็นคลิปแรกนะที่ผมลองโฟกัสกับความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันมีหนังโคตรสปอยบางเรื่องเนี่ยผมเหมือนโฟกัสซีเรียสกับการเล่าเรื่องมากเกินไปซีเรียสว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไหนก่อนหลังวะเฮ้ยพระเอกมันทำนี่ก่อนหรือพระเอกมันทำนั้นก่อนเฮ้ยพระเอกไปเจอตัวละครนี้ก่อนนั้นก่อนมันทำให้ผมพูดความรู้สึกน้อยมันเลยมีโคตรสปอยบางเรื่องนะที่
แม่งเน้นเล่าเรื่องซะ 80% น่ะแต่มีความรู้สึกผมอยู่แค่ 20% เองผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรจะปรับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นคลิปโคตรสปอยก็จริงเนี่ยแต่ผมมองว่าถ้าผมเน้นความรู้สึกแบบ 80% ไปเลยอ่ะเล่าเรื่องสัก 20% ก็ได้ไม่ต้องปะติดปะต่อมากแต่เน้นความรู้สึกเยอะๆเนี่ยผมมองว่าคนดูจะได้รับอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าการมานั่งเล่าเรื่องใหม่อีกรอบนึงนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปแรกจะเป็นคลิปที่ผมเริ่มปรับให้ผมเน้นความรู้สึกมากๆผมจะไม่พูดเล่าเรื่องให้ละเอียดขนาดนั้นแหละเหมือนเล่านิทานน่ะจะไม่ขนาดนั้นแหละจะเน้นที่ความรู้สึกมากกว่าอันเนี้ยก็เป็นคลิปแรกลองคอมเมนต์ดูแล้วกันครับว่าถ้าผมปรับมาเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าท่าขึ้นมั้ยแต่ไอ้สิ่งที่ตกหล่นหรืออะไรระหว่างทางเนี่ยก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตอบด้านล่างนะฮะว่าเฮ้ยพี่ตกหล่นเรื่องนี้พี่รู้สึกอย่างไรพี่ตกหล่นเรื่องนั้นพี่รู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปตอบข้างล่างนะครับผมโอเคใครมีความรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องโพสโซก็โพสข้างล่างได้เลยแล้วก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากด้วยเสื้อของผมคือ6 and 2ลายแรกคือ Gustav Johansen เหลือแค่ไซส์ S แล้วลายที่2 Ben Maxi Luciano ผลิต4ไซส์คือ XL L M และ Sทั้ง4ไซส์ยังมีให้จับจองแต่ XL เนี่ยเหลือน้อยมากแล้วลองสั่งเข้ามาดูครับสามารถสอบถามสินค้าได้ทางเพจ Facebook Exip Entertainment หรือเพจ Facebook ส่วนตัวของผมหรือเพจ Facebook Six and Two ก็ได้นะครับผมและรายการที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment นะครับผมหรือเอายิงจำง่ายๆรายการผมหรือเห็นหน้าผมเนี่ยจำแค่คำว่าหนอนหนังเท่านั้นพอเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามสร้างให้ทุกคนจำได้กับคำว่าหนอนหนังให้มากที่สุดนะครับผมเพราะผมมองว่าคำว่าหนอนหนังแม่งเข้าปากดีนะทุกคนอาจจะชอบส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะชอบคำว่าหนอนหนังอะจำผมกับพี่ท็อปหนอนหนังพี่ท็อปหนอนหนังหรือเรียกผมไอ้หน้าหนอนหน้าหนอนก็ได้แล้วแต่คุณจะศรัทธาครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้คุณจำเอาไว้เลยว่าหน้าหล่อๆอย่างเงี้ยคือหนอนหนังเท่านั้นเฮ้ยอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจผมให้ช่อง Channel YouTube ด้วยครับผมส่วนเพจ Facebook อ่ะเข้าไปกดไลค์เยอะๆนะครับเพราะว่าพักหลังๆมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกหรือรีแอคชั่นเนี่ยแม่งเริ่มโดนลิขสิทธิ์อีกแล้วนี่แม่งแก้ไม่ตกจริงๆในอนาคตอาจจะต้องมีการเซ็นเซอร์ภาพความรุนแรงหรือภาพโป๊เพื่ออ่ะอย่างน้อยๆเพย์เซฟช่องผมและเพย์เซฟตัวผมด้วยเพื่อไม่ให้รายการมันหายไปนะครับผมโอเคยังไงฮะก็กดไลค์กด Subscribe ครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นความรู้สึกหลังดูหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝากติดตามด้วยครับผมอ่ะยังไงถ้ามีความเห็นอย่างไรกับจุดไหนเข้ามาพูดคุยแนะนำกันครับผมแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ